สวัสดีครับชาวคนมันพานาสาวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพิเศษเนี่ยไปทำงานกิจกรรมอาสางานแรกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้นัดกับทีมนะครับครูปู่หรือว่าครูจิตอาสาซอโซนั่นเองนั้นเดี๋ยวเราไปเจอครูปู่กันดีกว่าครับเราจะบอกว่า GPS พาเรามาซวยแล้วครับทุกคนซึ่งข้างหน้าของผมเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับดูดิถ้าไปก็คือตกคลองอย่างเดียวครับหลงทุกคนใช่ไหมป้าเดี๋ยวเลยหลังรถไฟเนี่ยซ้ายตลอดใช่ไหมอย่าตีขวาถ้าตีขวามันจะไปสถานีรถไฟบางซื่อแล้วก็ไปตามที่ป้ายเขาบอกนะโอเคลุยกันต่อพี่วินครับลานโพอาจารย์ครูโซ่ตรงไหนครับเข้าซอยนี้เลยครับขอบคุณมากครับนี่เราเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้เริ่มทำกิจกรรมไปแล้วบอกตรงว่าคือเรามาสายครับมัวหลงทางอยู่นี่ครูปู่อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับครูปู่สวัสดีครับสวัสดีครับครูปู่ครับเพื่อไปหาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเจอกิจกรรมของคุณครูก็คือการไปสอนนักเรียนตามชอบตามซอยตามวันหยุดต่างๆโดยมีคุณครูอาสาจากหลากหลายอาชีพเลยถามครูปู่นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกี่ปียังไงแล้วมันเป็นแรงบันดาลของผมเองนะผมไม่ก่อนโน้นผมเป็นครูโอเคก่อนว่าในระหว่างที่เราเกษียณมาเนี่ยมันเลยก็ไปเจอเด็กได้ด้วยในน้ำหลวงก็เลยฝังใจว่าจะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นไงฮะส่วนมากซีรีส์เด็กมันเป็นเด็กนักศึกษาครับที่เขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาสาวันนี้จะมีพสวมาแล้วก็มีโรงเรียนรัตนาธิเบศโรงเรียนรัตนาธิเบศสองแห่งสองแห่งนะครับจุดมุ่งหมายของที่เราจะทำนะครับหลายกลุ่มเขาพุ่งจะทำเด็กเพราะว่าเด็กในกรุงเทพอยู่ในบ้านชุมชนอาจเยอะในกรุงเทพมีถึง 2,000 กว่าแห่งนะครับถึงแก้วน้ำด้วยไหมพี่เอกขนมวางหนึ่งแก้วน้ำกลางหนึ่งนี่จะมีมันจะมีขาแสบอยู่ตัวนึงจำภาพไปเลยจำภาพไปเลยก็พี่หลังวันนี้ครับพี่หลังเรียนก่อนมีดาวจายมีเรือผมไม่รู้อะไรผมไม่รู้อะไรถามกูแบ็คให้เดินกูแบ็คอะไรครับอันนั้นขนมจีบครับขนมจีบปัจจุบันมันมี mindset บางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดอะไรบ้างไหมฮะก็เปลี่ยนนะคะก็คือแบบมาครั้งแรกเราก็แบบก็อยากมาลองแต่พอแบบเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเรามอบความสุขให้เด็กเด็กก็มอบความสุขให้เราค่ะเรารู้สึกแบบรอวันสอบทุกอาทิตย์เลยเรามีกระบวนการการสอนเขาในแต่ละครั้งยังไงอะคะเขาจะแบ่งกลุ่มเด็กเป็นตามอายุแล้วเราก็รอดูว่าเนื้อหาอะไรเหมาะกับเด็กที่เราอยากสอนแล้วก็เตรียมเนื้อหามาทีนี้เขาก็จะแบบถ้าน้องไม่เข้าใจการบ้านของทางโรงเรียนเราก็จะคอยสอนให้ด้วยแล้วก็จะมีสอนเหมือนแบบเป็นพิเศษให้น้องด้วยค่ะไม่ใช่วันนี้เป็นเกี่ยวกับวิชาอะไรยังไงฮะก็จะมีวิชาคณิตค่ะแล้วก็จะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตก็จะเป็นเรื่องคณนของรมแล้วก็ภาษาไทยจะเป็นเกี่ยวกับลักษณะนามลองพูดจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรคือต้องคิดก่อนว่าเราอยากให้อะไรมากกว่าค่ะถ้าเราเซตความคาดหวังไว้มันก็ทำให้เหมือนหวังคุณตอบแทนสิ่งที่เขาขาดอ่ะเหมือนมันคือความเอาใจใส่มากกว่าคือบางครั้งน้องๆอาจจะไม่ได้รับโอกาสเหมือนเราอยากเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เรามีแล้วให้น้องมีความสุขให้น้องได้ความรู้ด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันก็คือการที่ไม่ต้องลงแรงแต่ว่าเรามาทำด้วยใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสอนน้องเอาสิ่งที่เรามีมาให้น้องเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเดียวเลยครับผมขอให้เขาเป็นคนดีเมื่อเขาเป็นคนดีปั๊บเนี่ยให้ทำในสิ่งที่ดีตลอดเลยคิดเรียนคิดทำงานคิดช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยเหลือสังคมพอแล้วครับอย่าให้เขาคนเดียวเลยง่ายๆนะครับ
ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขามีความสุขเขากลับบ้านเขาก็สบายใจแล้วพอเขากลับบ้านเขาสบายใจในครอบครัวก็ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ถึงแม้เวลาน้อยนิดก็จริงแต่เราควรจะหาเขาบ่อยๆนะครับเราทำตรงนี้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและโอกาสเขาเป็นคนขาดความอบอุ่นขาดความรักความเมตตาจากครอบครัวอยู่แล้วแล้วสังคมเราจะทอดทิ้งเขาหรือสังคมต้องอ้อมเขาครับอุ้มด้านจิตใจทั้งท่านทุกคนให้ความรักเขาให้เมตตาเขาให้ความอบอุ่นเขาเขายินดีครับครับทุกคนอย่าดูถูกนะครับว่าคนในชุมชนคนยากจนเนี่ยเขาอยากคบเรานะแต่ทุกคนเขากลัวสังคมเขากลัวดูถูกเขาเขาต้องไปหาเขาครับผมเห็นภาพวันนี้นะครับทุกคนทุกโต๊ะทุกคนที่เป็นอาสาที่เดินทางมาที่นี่บอกได้เลยว่าผมเห็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์สายตาที่บริสุทธิ์แล้วก็คือความคาดหวังที่จะให้น้องๆเขานั้นมีองค์ความรู้แล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้ไปในทุกๆสัปดาห์สุดยอดจริงๆครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการมาติดตามภารกิจอาสาของคุณครูอาสาซอโซนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งเด็กโตเด็กเล็กเลยแล้วก็รวมไปถึงจิตอาสาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคนทำงานที่สละเวลานะครับวันเสาร์วันหยุดเนี่ยนำองค์ความรู้นำความสามารถมาสอนให้กับน้องๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่แฟนเพจคนมันพนาสารวมไปถึงฝาก Subscriber ที่ช่อง YouTube ฝากติดตามด้วยครับแล้วเจอกันในทริปหน้าครับ